แมตต์แอบราฮัมผู้เขียนหนังสือ Think Faster Talk Smarter หนังสือที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการพูดและการสื่อสารได้แชร์2เคล็ดลับในการพูดครับที่เราควรพกติดตัวเอาไว้เสมอไม่ว่าเราจะไปพูดคุยกับใครไปนำเสนอผลงานไปคุยกับเจ้านายหรือลูกน้องของเราหรือต้องการให้การพูดคุยของเรานั้นสร้างความประทับใจให้กับอีกฝ่ายลองติดตามฟังเคล็ดลับดีๆ2อย่างที่ผมนำมาฝากคุณในอาหารสมองตอนนี้ครับสองเคล็ดลับการพูดที่เราควรพกติดตัวเอาไว้เสมอจากผู้เขียนหนังสือ Think Faster Talk Smarter ในเคล็ดลับแรกครับก็คือพูดจาภาษาคนทั่วไปหรือพูดจาด้วยคำพูดที่เรียบง่ายเข้าใจง่ายผู้เขียนเขาบอกว่าการพูดจาแบบใช้คำพูดที่มีความซับซ้อนใช้คำศัพท์ยากๆใช้คำพูดที่แบบทำให้เราดูเหนือคนดูฉลาดแต่ที่จริงแล้วในสายตาคนฟังมันไม่ได้ทำให้เรานั้นดูดีเลยคำพูดที่เข้าใจยากคำพูดที่แบบชวนงงเช่นคำศัพท์วิชาการคำเฉพาะทางหรือคำพูดที่มีความซับซ้อนซึ่งไม่ว่าคุณจะต้องพูดหรือคุณจะต้องเขียนครับหากคุณคิดที่จะให้การพูดการสื่อสารการเขียนของคุณเข้าไปนั่งในใจคนที่กำลังฟังหรือดูผลงานของคุณอยู่จงหลีกเลี่ยงการใช้คำพูดยากๆคำพูดที่คุณคิดว่ามันดูฉลาดนะอะไรแบบนั้นไม่ควรใช้นะครับผู้เขียนบอกว่าเราต้องทำการกลั่นกรองภาษาและสรุปเรื่องที่เราจะสื่อสารออกไปให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านของเราเข้าใจได้ง่ายหรือสามารถเข้าใจได้เช่นการใช้เทคนิคเปรียบเทียบครับเปรียบเทียบเรื่องยากของเราเข้ากับความคุ้นเคยในชีวิตประจำวันของผู้ฟังหรือใช้เทคนิคการเล่าเรื่องที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของผู้ฟังก็ได้เพราะธรรมชาติของสมองมนุษย์ไม่ชอบอะไรที่มันยุ่งยากซับซ้อนเข้าใจยากยิ่งเป็นเรื่องที่ไม่คุ้นเคยด้วยแล้วมาเจอคำพูดแบบยากๆงงๆก็จะยิ่งไปกันใหญ่ใช่ไหมครับและมันไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้เรื่องเหมือนเราไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้อะไรเหมือนกับเราซึ่งการที่เราอธิบายเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายๆหรือให้คนอื่นนั้นเข้าใจไม่ได้แสดงว่าเราก็ยังไม่เข้าใจมันดีพอเรื่องนี้ครับผู้เขียนยกงานวิจัยขึ้นมาสนับสนุนด้วยโดยนักวิจัยที่ชื่อ Daniel Oppenheimer นามสกุลดังเลยนะครับเขาขอให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาลัยสแตนฟอร์ดตอบสนองต่อตัวอย่างของการเขียนที่แตกต่างกันถึง5แบบและเขาก็พบว่านักเขียนที่ใช้ฟอนต์แบบอ่านยากใส่สีมาฉูดฉาดออกแบบให้ดูอลังการเลยและเลือกใช้คำศัพท์ที่อ่านยากเข้าใจยากจะถูกมองว่าฉลาดน้อยกว่าและได้รับความสนใจน้อยกว่าคนที่ใช้คำธรรมดาธรรมดากับฟอนต์ตัวหนังสือที่สบายตาธรรมดาธรรมดาเช่นกันเรื่องนี้ผู้เขียนเสริมว่าการพูดแบบเป็นทางการการใช้คำศัพท์ยากๆคุณเอาไว้พูดในห้องทำงานของคุณหรือในโอกาสที่คุณจะต้องพูดในงานที่เป็นทางการเถอะนะแต่เวลาที่คุณจะพูดหรือเขียนบทความให้คนทั่วไปได้อ่านพูดเพื่อ นำเสนอความคิดไอเดียของคุณเอ่ยพูดจากับลูกน้องกับเจ้านายเอ่ยให้เลือกใช้ภาษาที่เข้าถึงเข้าใจได้ภาษาที่ฟังดูเรียบง่ายครับเลี่ยงไม่ใช้ศัพท์เฉพาะของคุณหรือที่แบบชอบใช้พวกตัวย่ออะไรเยอะๆนะครับจุดอะไรเยอะแยะไปหมดแบบนี้คนฟังก็จะงงได้สิ่งเหล่านี้ครับไม่ได้ทำให้คุณดูดีหรือฉลาดในสายตาคนที่ฟังคุณเลยกลับกันเขาจะเบื่อและก็ไม่อยากที่จะฟังคุณพูดด้วยซ้ำไปดังนั้นครับถ้าอยากเข้าไปนั่งในใจคนฟังคนอ่านเลือกใช้ภาษาคำศัพท์ที่เข้าใจง่ายจะดีกว่านะครับต่อมาเคล็ดลับที่2ครับช้าลงหน่อยไม่ว่าเราจะมีสไตล์การพูดอย่างไรสิ่งที่เราควรคำนึงถึงเป็นอันดับต้นๆเลยก็คืออย่าพูดเร็วเกินไปซึ่งการพูดเร็วเกินไปอาจจะสร้างความวิตกกังวลความประหม่าหรือความตื่นเต้นที่มันมากเกินไปให้กับเราได้หากมันเกิดในช่วงที่เป็นสถานการณ์สำคัญด้วยอาจจะแย่ไปกันใหญ่หรือมันอาจทำให้เรานั้นแสดงบุคลิกท่าทางภาษากายในการพูดแบบเขินดูไม่เป็นมืออาชีพเลยหรือคนฟังเขาก็จะฟังเราพูดไม่รู้เรื่องฟังแล้วไม่สบายหูเลยเวลาที่เราจะพูดกับใครโดยเฉพาะพูดเรื่องสำคัญครับที่เราต้องการให้คนฟังเราและเข้าใจในสิ่งที่เราพูดจงพูดให้ช้าลงพูดให้ช้าลงในที่นี้แบบช้าแบบพอดีนะครับไม่ใช่พูดช้าจนหลับไปเลยแบบนี้ก็จะกลายเป็นกล่อมน้องให้นอนหลับนะครับซึ่งการพูดให้ช้าลงจะส่งผลต่อสมองของเราให้เกิดการรับรู้ถึงความรอบคอบสมาธิและความจดจ่อ
โดยผู้เขียนครับเขาก็ยังให้เทคนิคกับเรามา3ข้อที่ช่วยให้เรานั้นลดสปีดในการพูดของเราทำให้เรานั้นมีความมั่นใจและดูดีเป็นมืออาชีพได้ในเทคนิคแรกครับก็คือหายใจให้ช้าลงเวลาที่เราตื่นเต้นหัวใจของเราจะเต้นแรงใช่ไหมครับทำให้เราหายใจได้ไม่เต็มที่หายใจได้ไม่ทั่วท้องดังนั้นพยายามกำหนดลมหายใจเข้าออกให้เป็นปกติสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆหรือหายใจเข้าแบบคูณ2ก็คือหายใจเข้า2ครั้งแล้วหายใจออกซึ่งการหายใจให้ช้าลงนั้นจะช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายสงบลงจากที่มันกระวนกระวายมันจะทำให้จังหวะการพูดของเรานั้นเป็นธรรมชาติครับต่อมาเทคนิคที่2ครับใช้จินตนาการว่าเรากำลังพูดกับคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาของเราหรือไม่ได้เป็นเจ้าของภาษาเหมือนกับเราซึ่งสิ่งนี้ครับทำให้เราต้องค่อยๆอธิบายค่อยๆพูดไม่พูดเร็วเกินไปหรือเลือกใช้คำพูดง่ายๆที่เข้าใจง่ายเหมือนกับเวลาที่เราไปเรียนภาษาอังกฤษนะครับฝรั่งเขารู้ว่าเราไม่ใช่เจ้าของภาษาฝรั่งเขาก็จะลดสปีดในการพูดของเขาให้เป็นเลเวล1เลเวล2ให้เราฟังได้ง่ายๆนั่นเองและเทคนิคที่3ครับใช้ภาษากายเข้ามาช่วยหากใครติดนิสัยพูดเร็วอยากพูดให้ช้าลงให้เลือกใช้ภาษากายที่สอดคล้องกันเช่นการกวาดมือไปมาแบบช้าลงหน่อยการใช้จังหวะการเดินไปมาแบบช้าๆการค่อยๆสบตาคนฟังพูดง่ายๆก็คือเวลาที่เราตื่นเต้นใช่ไหมครับเราจะมักพูดจาเร็วๆเราทำอะไรอย่างรวดเร็วไปหมดดังนั้นครับทำทุกอย่างให้ช้าลงครับเทคนิคนี้ผมก็ใช้เป็นประจำนะครับผมเป็นคนที่ตื่นเต้นง่ายไปหมดเลยจะให้ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยมันจะแบบลนลานใช่ไหมครับผมก็ใช้วิธีแบบทำทุกอย่างให้ช้าลงมันก็ช่วยได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับใครที่ชอบตื่นเต้นลนลานเวลาที่จะพูดเรื่องสำคัญเวลาที่ต้องอยู่ต่อหน้าคนเยอะๆหรือต้องทำอะไรที่ไม่คุ้นเคยลองใช้เทคนิคนี้ดูนะครับนี่ก็เป็น2เคล็ดลับการพูดที่เราควรพกติดตัวไว้เสมอจากผู้เขียนหนังสือ Think Faster Talk Smarter หนังสือที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการพูดและการสื่อสารที่ผมนำมาฝากในตอนนี้ครับและก่อนจากการผมขอสรุปสั้นๆให้ฟังอีกครั้งนะจ๊ะเคล็ดลับแรกครับพูดจาภาษาคนทั่วไปหรือพูดจาด้วยคำพูดที่เรียบง่ายเข้าใจง่ายเพราะธรรมชาติของสมองมนุษย์ไม่ชอบอะไรที่มันยุ่งยากซับซ้อนเข้าใจยากเวลาที่คุณจะพูดหรือเขียนบทความให้คนทั่วไปได้อ่านพูดเพื่อ นำเสนอความคิดไอเดียของคุณให้กับคนอื่นให้เลือกใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายภาษาที่เรียบง่ายครับซึ่งการใช้คำพูดที่มันฟังยากเข้าใจยากสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ทำให้คุณดูดีหรือฉลาดเลยในสายตาของคนอื่นเขาจะเบื่อคุณและไม่อยากที่จะฟังคุณพูดด้วยซ้ำไปเคล็ดลับที่2ครับช้าลงหน่อยเวลาที่เราจะพูดกับใครโดยเฉพาะพูดเรื่องสำคัญที่เราต้องการให้คนมาฟังและเข้าใจในสิ่งที่เราพูดจงพูดให้ช้าลงการพูดให้ช้าลงจะส่งผลต่อสมองของเราให้เกิดการรับรู้ถึงความรอบคอบสมาธิและความจดจ่อได้และเราครับอาจจะเลือกใช้เทคนิคที่ช่วยให้เรานั้นลดสปีดในการพูดของเราได้อย่างเช่นการหายใจให้ช้าลงการจินตนาการว่าเรากำลังพูดกับคนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาเหมือนเราและเลือกใช้ภาษากายหรือทำอะไรให้ช้าลงโดยเฉพาะคนที่ตื่นเต้นง่ายครับเพื่อเป็นการลดความวุ่นวายใจขอบคุณกำลังใจดีๆนะครับและการติดตาม The Book Teller พบกับสาระดีๆพัฒนาตนเองในอารมณ์สบายๆแบบนี้ได้เป็นประจำชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ